อมรินทร์ทีวีบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกคือเดิมทีอะค่ะมีการทำรีโนเวทบ้านแล้วพอดีว่าเห็นทางรายการโพสต์ว่าอยากได้บ้านที่เพิ่งต่อเติมเพื่อที่จะมาทำสีให้ก็เลยได้มีการคุยกันแล้วก็มีการดีลกันก็เลยทางรายการก็เลยมาจัดให้อะค่ะเย้ในสุดเราก็ได้บ้านที่ได้รับเลือกแล้วนะครับนี่คือหลังนี้เลยวันนี้เนี่ยคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ลงโพสต์ในเพจช่างประจำบ้านว่าเราอยากได้บ้านที่เราจะได้ทาสีน่ะเออก็เรียกว่าเฟ้นหากันแล้วก็ได้บ้านหลังนี้มาโอ้โหถือว่าผ่านเข้ารอบมากว่าจะได้เข้ารอบมาใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าคนที่ไม่ได้รับเลือกไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ายังไงคุณอยู่ในสารระบบของเราแล้วรู้จักกันแล้วประมาณมีข้อมูลแล้วมีข้อมูลแล้วถูกต้องนะวันนี้ก็ได้มาทาสีจริงๆแล้วนะบ้านหลังนี้ไม่ได้แค่ทาสีด้วยแต่ทำอย่างอื่นด้วยแต่หลักๆก็คือเรามีเจ้าภาพแน่ที่เราโพสคือเรามีเจ้าภาพขอบพระคุณเจ้าภาพใจดีต้องกราบขอบพระคุณถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ว่าเราทาสีตรงไหนบ้างนะฮะผนังที่เราจะทาวันนี้ก็คือผนังนี้ทั้งแผงเลยทั้งแผงเลยหลายคนอุ่นใจได้เลยหลังผนังนี้แบบไม่ต้องไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นซอกบ้านอ่ะมันมีหลังคาแบบบางอยู่เนี่ยเออทำไมต้องทาสีพี่เอาต้องทาแน่ๆเลยมันจะโดนความร้อนเหรอโอ้โหความร้อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาในรูปแบบของแสงแดดอย่างเดียวมันมาในรูปแบบการแผ่รังสีด้วยเข้าใจใช่ไหมเราไม่โดนแดดแต่เราร้อนเออใช่ไหมมันมีความแบบเผาๆ คือการนำความร้อนของแสงเนี่ยมันไม่ได้แบบมีแค่เรื่องของแดดอย่างเดียวถูกต้องนะครับถ้าไม่โดนแดดตรงร้อนได้ไหมได้ครับนี่เพราะฉะนั้นยังไงการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆของบ้านเนื่องด้วยแบบบ้านลักษณะเป็นทาวน์โฮมด้วยถูกต้องไม่ค่อยมีช่องระบายอากาศมากพอบอกเลยว่าบ้านนี้เนี่ยไม่มีเวนทิเลชันเลยคือครับเวนทิเลชันคือการระบายอากาศถูกต้องว่าลมผ่านเข้าไม่มีทางออกมันก็ไม่ผ่านพอดีว่าบ้านเนี่ยหันทางติดที่ตะวันออกแต่ว่าด้วยความที่บ้านฝั่งตรงข้ามจะรีโนเวทใหม่แล้วก็เป็นตึกสูงขึ้นมานะคะลมก็เลยจะไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าอยู่ในตัวบ้านจริงๆในช่วงที่ห้องที่ต่อเติมเนี่ยก็จะมีความร้อนอบนิดหน่อยอะค่ะตอนนี้ก็เลยแบบกำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่เพราะนั้นบ้านนี้อาจจะไม่มีลมอาจจะต้องติดแอร์หน่อยแต่ว่าความร้อนสะสมในบ้านเนี่ยต้องไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยเปลืองพลังงานมากถึงติดแอร์ไปถ้าข้างนอกมันร้อนมากๆแอร์ทำงานหนักกว่าจะเย็นเปลืองไฟบ้านมันไม่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ต้องให้ตัวแอร์เป็นตัวรีดความร้อนจากผนัง อันนี้เปลืองพลังงานมากแน่ๆนะครับเพราะนั้นการเปลืองพลังงานเนี่ยดูง่ายมากเลยครับทุกๆเดือนเลยครับมาแล้วมันจะมาในรูปแบบของอะไรกระดาษกระดาษแผ่นนึงที่ทำให้คุณเจ็บปวดนะครับผมครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดภาระตรงนี้ครับสีช่วยได้มีวิธีนึงใช่เลยซึ่งวันนี้เราจะทาสีตัวนี้ใช่สีที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเบเยอร์คูลไดมอนด์ชิลด์15น่าจะการทาสีต้องมีสีรองพื้นอ้าวแน่นอนดิการที่ว่ารีโนเวทถ้าสังเกตเนี่ยมันเป็นผนังสีขาวก็จริงเนี่ยตอนนี้คือเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเออหลังจากนั้นไปเราต้องทาสีรองพื้นเออซึ่งสีในวันนี้ลูกค้าของเราเนี่ยเขามีสีชิ้นพิเศษที่กันความร้อนแหละเออแต่ก่อนที่จะทาสีนั้นมันต้องมีรองพื้นที่เหมาะกับเขาเออมันมีรองพื้นเฉพาะนะคือเวลาที่เราซื้อสีอะไรมาแล้วอยากจะใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผู้ผลิตเขาจะแนะนำมาแหละว่าเอ้ยให้ใช้ตัวนี้ควบคู่กับตัวไหนอะไรเงี้ยพอเขาเอาแบบมาแล้วถูกต้องเขาได้มีการดีไซน์มาแล้วว่าเทคโนโลยีนี้มันเหมาะสมถูกต้องใช่ไหมเหมาะสมกับการใช้งานแบบนี้แบบนั้นแล้วก็จะได้คุณสมบัติที่เขาบอกมาข้างๆถังเนี่ยครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เชื่อผู้ผลิตนะครับซึ่งสีที่เราใช้ตัวรองพื้นวันนี้นะพี่ก็คือสี Bayer Flexicool Primer B2008เป็นสูตรอะคริลิกน้ำกลิ่นจะไม่ค่อยแรงก็คือสามารถทาไปเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อเราสบายเลยไม่ใช่สูตรน้ำมันอะถูกต้องครับและที่สำคัญตัวเนี้ยด้วยการที่ว่ามันเป็นสีรองพื้นเนี่ยพวกรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันโคเวอร์ได้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกต้องครับแต่ว่ามันมีอยู่และไอ้พวกนี้แหละที่ทำให้เกิดการรั่วซึมต่างๆได้รวมถึงการลีกของไอ้ตัวอุณหภูมิต่างเข้าไปสู่ภายในเพราะฉะนั้นต้องคัฟเวอร์ให้หมดก่อนที่จะทาสีจริงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวที่ยืดหยุ่นพอที่จะคัฟเวอร์รอยเหล่านี้ได้ครับก็คือสรุปว่าคุณสมบัติของเจ้าสีตัวนี้ก็คือเป็นฟิล์มสีขาวที่แบบว่ามีคุณสมบัติในการไฮดิ้งกบมิดแน่พวกรอยแตกรายงาถูกต้องรอยแตกรายงาก็ด้วยแล้วก็ทำให้สีทับหน้าที่จะทาลงไปเนี่ยมันขึ้นสีได้ดีอ่ะไปทากันเลยอ
นี่คือสีรองพื้นที่จะใช้วันนี้ครับ Bayer Flexicool Primer B2008 นี่ตัวนี้เลยก็คือดูเนื้อสีกันเลยดีกว่านะไม่ต้องพูดเยอะพูดมากนี่ขาวจั๊วนี่ขาวมากมันทำให้ปกปิดได้มิดปกปิดอะไรบ้างครับพวกรอยแตกรายงานรอยแตกรายงานสำคัญมากบางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะโดยเฉพาะบ้านรีโนเวทเนี่ยจะเจอประจำแน่นอนแน่นอนปูนเก่ามีแน่ๆมันแห้งมันแพ็คมันแตกแต่เราไม่เห็นต้องทาเจ้าตัวนี้ก่อนทาเจ้าตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงฟังชื่อก็บอกแล้ว flexible นะฮะแล้วก็สีเนี่ยมันขาวมากทำให้สีทับหน้าที่จะทาลงไปเนี่ยมันสดใสให้มันขึ้นสีใช่ไหมเข้าใจได้คนนวลเนียนซึ่งคนอย่างเงี้ยเราทารอบเดียวใช่แค่รอบเดียวรอบเดียวถูกต้องแล้วก็ทิ้งไว้สัก 1-2 ชั่วโมงนะรอบเดียวก็จบโดยปกติก็มาทาสีทับหน้าได้เลยแห้งไวนะแห้งไวเหตุผลที่เราแนะนำให้ใช้สีรองพื้นตัวนี้ครับแทนที่จะไปใช้สีรองพื้นปกติธรรมดาที่เป็นอันอื่นเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่เป็นเซรามิกคูลิ่งคือเป็นเทคโนโลยีที่ทำใหบ้านเย็นลดพลังงานที่จะใช้ต่อไปในอนาคตมองการไกลไปเลยแบบล็อก2ชั้นนี่ล็อกชั้นแรกปั๊บสีทับหน้ามาล็อกชั้น2ตอบโจทย์ความบ้านเย็นใช่สีรองพื้นแห้งแล้วดีเลยแห้งเร็วเลย 1-2 ชั่วโมง 1-2 ชั่วโมงแห้งเลยนะครับสามารถทาสีทับหน้าทับได้เลยครับผมนะครับซึ่งสีทับหน้าที่จะใช้วันนี้ก็คือสี Bayer Cool Diamond Chill นี่สีเราเลือกใช้วันนี้เนี่ยเป็นสีที่เรียกว่าขาวที่สุดของ Bayer ตอนนี้ที่มีเลยก็คือ Bayer Cool Super White คุณสมบัติก็คือว่าทำให้บ้านเย็นสีทำให้บ้านเย็นได้ยังไงเออนี่แบบพวกหลายคนถามมาเจ้าสีตัวเนี้ยมีนวัตกรรมเซรามิกคูลิ่งนี่มันจะสะท้อนความร้อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้าไปสู่ตัวบ้านความร้อนเข้ามาปุ๊บสะท้อนออกไปเด้งออกไปเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ประหยัดพลังงานด้วยเพราะถ้าเกิดว่าผนังเนี่ยไม่ดูดซับความร้อนหรือว่าสะท้อนความร้อนได้มันทำให้การรีดความร้อนจากผนังเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะเปิดแอร์ปุ๊บแอร์ก็เย็นเร็วไม่ต้องทำงานหนักตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยมีไดมอนด์บอนด์เทคโนโลยีก็คือฟิล์มสีเนี่ยเวลาทาไปแล้วมันจะจับตัวกันเหมือนกับเป็นเพชรแล้วก็ตัวเนี้ยจะทำให้แข็งแกร่งตัวฟิล์มสีจะแน่นคงทนอยู่กับเราได้นานถึง15ปีจึงทำให้ Bayer Cool Diamond Chill 15เนี่ยเป็นสีบ้านเย็นอย่างแท้จริงแล้วเนื้อสีเนี่ยเข้มข้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนี่สีเราใช้เป็นสีซุปเปอร์ไวท์ซุปเปอร์ไวท์โอ้โหไม่ใช่ไวท์ธรรมดานะเป็นซุปเปอร์ธรรมดาไวท์ไวท์แต่สีเนี่ยจะดูถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะทำให้บ้านใหม่ไหมพี่รู้สึกแบบคือหลายๆคนก็กลัวว่าแบบเฮ้ยทาสีขาวแล้วบ้านจะเก่าเร็วเปล่าใช่พี่คือทาไปแรกๆมันใหม่อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าพอทาไปนานๆมันจะเก่าเร็วไหมมันจะแบบหมองคล้ำแบบเยอะแยะหรือเปล่าครับใช่ไหมเพราะว่าสีขาวเนี่ยก็แน่นอนว่ามันเป็นสีที่ดูสกปรกง่ายกว่าสีอื่นถูกต้องนี่ก็ตามหลักการนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัวนี้มันก็จะเซลฟ์คลีนนิ่งอย่างที่บอกเวลาที่ก่อนทาสีเนี่ยต้องคนให้เนื้อสีเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่งั้นแล้วก็ถ้าเกิดยังมีตัวส่วนผสมมันลอยๆอยู่เนี่ยคุณจะเป็นต้องคนให้มันเข้าเนื้อกันเลยทากี่รอบเนี่ยตัวสีทา2รอบ2รอบตัวสีตัวนี้ทำหน้า2รอบอ่ะใช่ครับทำหน้า2รอบตัวนี้เนี่ยคือกระบวนการการผลิตลดโลกร้อนโอเคหนักโลกลดการปล่อยคาร์บอนถูกต้องในการผลิตได้ฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับว้าวอ่ะทารอบ2กันเลยมาไป
ราเนี่ยก็ได้มีการวัดอุณหภูมิของแผ่นผนังตัวอย่างที่ทาด้วยสีเบเยอร์คูลเทียบกับสีทั่วไปจะเห็นว่าอุณหภูมิมีความต่างกัน 2-3 องศาเลยครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมอยากเน้นย้ำอีกทีนึงครับถ้าเกิดจะเลือกสีทาบ้านก็เลือกสีที่ลดโลกร้อนลดคาร์บอนนี่และที่สำคัญเป็นสีบ้านเย็นมีเทคโนโลยีในการที่จะทำให้สีเนี่ยติดทนนานอยู่กับผนังบ้านคุณไป15ปีนี่แล้วก็เรียกว่าสีสดสวยถูกต้องครับขาวแบบซุปเปอร์ไวท์นี่สีเบเยอร์คูลสีช่วยลดคาร์บอนลดโลกร้อนแล้วก็ทำให้บ้านเย็นบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดยสีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นกันความร้อนสวยทนทานนานกว่า15ปีวันนี้นอกจากทาสีเรายังมาทำบ่อน้ำกันด้วยครับผมเป็นบ่อน้ำจากอิฐประสานครับอิฐประสานก็คือตัวที่เหมือนกับเป็นตัวต่อเลโก้นะเอามาต่อกันมาต่อกันเป็นยูนิตเคยทำไปแล้วเรตติ้งดีมากก็เลยทำอีก ทำเลยบ่อน้ำช่วงหน้าบ้านเนี่ยตรงปั๊มน้ำอะค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยงามมันจะมีแทงน้ำมีปั๊มน้ำซึ่งมันมองแล้วดูตรงนี้ก็คือแบบมันจะดูลกๆมันดูไม่ค่อยสวยแต่เรามีกระจกตรงนี้เราก็อยากจะมองเห็นด้านนอกด้วยเราก็เลยปรึกษาทางรายการว่าพอที่จะทำให้มุมนี้เนี่ยมันเป็นมุมที่เก๋ขึ้นมาได้ไหมทางรายการก็เลยเสนอไอเดียมาให้ว่าจะทำเป็นน้ำพุเล็กๆให้จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฮวงจุ้ยด้วยเพราะว่ามีน้ำอยู่หน้าบ้านทำบ่อนี่ทำประโยคคำถามทำบ่อถ้ามันต่อว่าบ่อทำมันก็จบแล้วไม่ต้องทำอ่ะโอเคเราขนเข้าไปวางก่อนครับอันเนี้ยบ่อรูปแบบของมันจะเป็นวงกลมบ่อวงกลมถ้าให้นึกภาพก็คือเป็นบ่อเหมือนบ่อนิทานที่ต้องลงไปตักน้ำอย่างนั้นก็เป็นกลมๆเลยซึ่งมันสามารถก่อขึ้นมาได้จากสิ่งเหล่านี้ก้อนเท่าไหร่นะเนี่ยราคาฮะก้อนละ15บาทวันนี้ก็ประมาณ50 60ก็900บาทประมาณตีสัก 1,000 1,000 นึงตีสัก 1,000 ต้นทุนนะครับไม่รวมค่าแรงไม่รวมค่าประตึกประติกนู่นนี่ก็งบประมาณก็น่าจะไม่เกิน 2,000 อื้อครับฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชมบ่อน้ำพุที่เราจะทำในวันนี้นอกจากจะเพิ่มมุมหน้าบ้านให้ดูน่ามองยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถปลูกไม้น้ำหรือจะลองเลี้ยงปลาสวยงามก็ได้เช่นเดียวกันครับและที่สำคัญยังประหยัดเวลาสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ยุ่งยากเลยล่ะครับตามโจทย์ก็คือเจ้าของบ้านเขาอยากให้มันบังตัวแทงน้ำให้มันเป็นจุดที่จุดสนใจแทนแทงน้ำแล้วดิ3ก้อนมันต้องค่อยๆขยอกให้มันได้นะขยอกให้มันได้นะนี่ไงเฮ้ยภูมิเก่งว่ะนี่มันจบด้านเรียงบ่อน้ำมาป่ะนะใช่บ่อนะรู้สึกคำว่าบ่อนี่คือมันเป็นประโยคคำถามตลอดเวลาเลยนั่นไอ้นี่เราต้องวางวางนี้บางคนไปวางตรงกันโอ้ยล้มทีล้มมันแผงเลยนะวางตรงกันหมดที่เตะที่ล้มมันแผงเลยมันไม่มีจุดยืนมีวางแบบว่าสลับสับวางนี้นะฮะมันทำเองได้ท่านผู้ชมเห็นมันทำเองอยู่เนี่ยทำไปทำมาทำเสร็จไปเลยนะอิฐบล็อกประสานหรืออิฐประสานคืออิฐก่อลูกผสมระหว่างอิฐแดงและอิฐบล็อกครับซึ่งในตัวอิฐจะมีส่วนผสมของดินปนทรายหรือดินลูกรังจึงทำให้มีสีคล้ายอิฐแดงครับและปัจจุบันมีการออกแบบรูปทรงที่หลากหลายทั้งแบบทรงตรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและทรงโค้งซึ่งที่นิยมใช้ทำบ่อปลาตกแต่งสวนหรือล้อมรอบต้นไม้ครับและเป็นทรงที่เราเลือกมาสำหรับทำบ่อน้ำพุในวันนี้ครับสำหรับการติดตั้งก็ง่ายและสะดวกมากๆเพราะอิฐมีตัวเดือยและรูสำหรับใช้ต่อกันเหมือนเลโก้ทำให้สะดวกและสามารถก่อเองได้ง่ายๆครับพี่อันนี้ต่อทำไมให้มันเข้าชิดกันพอดีแต่ต้องเป็นค้อนยางใช่ไหมครับต้องเป็นค้อนยางนะท่านผู้ชมค้อนปอนทุบก็แตกก่อนแหละท่านผู้ชมอาจจะแบบใช้ค้อนเอาค้อนนี่ค้อนยางนี่เอาไว้ทำงานนุ่มนวลพวกงานตอกลิ่มไม้อะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับ
อันนี้เราเรียงกี่ชั้นนะพี่5 ชั้นนะเออก็สูตรประมาณนี้นะคือวางไปก็ตอกไปเรื่อยๆนะวางไปก็ตอกไปเรื่อยเพิ่มให้มันแน่นขึ้นแล้วอันนี้เมื่อไหร่เราจะวางผ้าพลาสติกชั้นที่4ชั้นที่4อ๋อนี่ก็คือชั้นนี้แหละนี่คุณผู้ชมครับนี่นะพอเราเรียงชั้นนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะเรียงชั้นที่5คือที่เป็นทับหลังเค้าเรียกทับหลังนะครับเราก็จะเอาผ้าพลาสติกโบะลงไปซะก่อนเพื่อให้มันอุ้มน้ำไม่ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกอบปงกอบคูณเพราะว่าอันเนี้ยเราใช้ความเหนียวของผ้าพลาสติกมาเป็นประโยชน์นะเพราะด้วยคุณสมบัติพลาสติกน้ำไม่ซึมผ่านอยู่แล้วใช่ถูกต้องแล้วก็ใช้ผ้าพลาสติกที่เป็นใสด้วยครับนะครับเจ้าอิฐบล็อกประสานเนี่ยมันมีหลายหน้าตามากมีหลายลวดลายหลายเคอร์ฟหลายความกว้างความยาวมากเลยทั้งแบบตรงเออแต่อันนี้คือแบบโค้งนี่โค้งแล้วแต่แล้วคุณก็สามารถเอาไปโมดิฟายแบบปรับรูปแบบอะไรมันตามการใช้งานที่ต้องการได้เลยอ๋อนั่นผ้าพลาสติกมาแล้วนะฮะซึ่งดูประโยชน์ของมันนี่คือติดตั้งง่ายมากง่ายดิง่ายเลยง่ายเลยหาซื้อได้ง่ายด้วยใช่เอาผ้าพลาสติกมาแล้วก็บุกเข้าไปแล้วต้องเผื่อหน่อยนิดนึงตัวพลาสติกแผ่นพลาสติกเนี่ยมันมีหลายเกรดนะมันมีหลายฟังก์ชันด้วยมันจะมีแบบพลาสติกที่เอาไว้แบบทำเรื่องอะไรอ่ะไอ้กันสาดบ้างอ๋อนี่กันหลังคาพลาสติกที่แบบเอาไว้อันนี้เป็นพลาสติกเกรดที่ใช้ทำบ่อน้ำเลยนะโดยเฉพาะเออเพราะว่าบางทีเขาทำแลนด์สเคปเนี่ยเขาต้องการโฮน้ำไว้ให้อยู่เนี่ยก็ใช้เหล่านี้เลยอันนี้แล้วก็ทับหลังมา1 ก้อนนี่ค่อยๆเรียงไปครับค่อยๆจัดไปอ๋อคือด้านบนจะไม่มีตัวตุ่มไม่มีตัวตุ่มไม่มีตัวตุ่มมันก็จะแบบว่าเนียนไปเหมือนเป็นขอบบ่อถูกต้องอ๋อคือทำไปทีละทีเราก็อยากให้มันมีรอยพับน้อยที่สุดใช่ไหมพี่จะได้สวยนะครับเออค่อยๆเรียงไปแต่ยังไงก็ตามยังไงก็มีรอยพับแน่นอนแต่ว่าเมื่อเราเติมน้ำลงไปมันพลาสติกก็จะให้ตัวลงไปอีกมันก็จะตึงลงอีกนะตามนั้นสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดนี่จะเห็นว่าพอน้ำมันดึงลงไปเนี่ยนะมันก็จะแบบมีความตึงขึ้นมาครับนี่ก็ดึงมาคราวนี้เราก็สามารถทำขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วก็คือการตัดทริมตรงนี้ออกนะเพื่อความสวยงามคือดูเผื่อมันจะไม่เห็นหรอกครับว่ามันมีตัวผ้านี้อยู่อ่ะถ้างั้นก็ตัดเลยไหมเอาคัตเตอร์มาตัดเลยไหมโอเคเอาละครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็น่าจะดูสวยงามดีแล้วนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสไตล์ของสวนที่น่าจะเอามาแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสวนที่แบบว่าดูเป็นท็อปิคอลหน่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นผนังอิฐแต่จะเป็นเรียงผนังอิฐแบบนี้ก็อาจจะแบบเป็นอังกฤษการ์เด้นครับดูแบบว่าเป็นเถาไม้เลื้อยให้ไม้มันเลื้อยขึ้นมาดูแบบเฮ้ยสวยๆหน่อยดูเป็นเหมือนบ่อน้ำฝรั่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าอยากอะแดปได้หลายรูปแบบได้หมดเลยคือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นวัสดุที่มันแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักแต่ว่าสามารถยกย้ายเปลี่ยนที่ได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ใหม่ได้ด้วยสามารถไปประกอบที่อื่นได้เพราะเราไม่ได้กรอบติดกันไม่ได้โบกปูนอะไรเลยถูกต้องเราแค่วางเฉยๆเพราะนั้นมันก็จะทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวผ้าพลาสติกเนี้ยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็อย่าลืมนะครับมันมีหลายเกรดมากให้ใช้ผ้าพลาสติกที่เป็นทำบ่อน้ำทำลำธารในสวนของเราตัวเนี้ยมันมีความอุ้มน้ำอยู่เพราะว่ามันเป็นเหมือนดินเผาอ่ะมันมีรูพุนให้น้ำมันแตกได้ถูกต้องจะเห็นว่ามันซึมน้ำตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนมันจะเกิดตะไคร้ขึ้นมาอ๋อใช่มันเกิดเชื้อราเกิดตะไคร้ได้แน่นอนนะครับซึ่งแต่ละคนถ้าชอบธรรมชาติชอบสวนป่าชอบแน่นอนก็คือปล่อยมันให้เกิดขึ้นไปเลยมันดีมันมีตะไคร้นู่นอุ้ยมันสวยมันแต่ตรงฐานมันจะเริ่มแบบมีตะไคร้ก็ขึ้นมามีหญ้าขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยส้มตัดกับเขียวเข้มๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสวยนะใช่ครับแต่บางคนไม่ชอบไงถ้าไม่ชอบเราต้องเฮ้ยไม่ผิดนะอันนี้เป็นเรื่องรสนิยมนะคุณพ่อคุณแม่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยมันจะดูไม่เรียบร้อยหรือเปล่าอาจจะดูสกปรกอะไรอย่างงี้บางคนถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็เอากันซึมพวกกันตะไคร้อะไรอย่างงี้ถูกต้องครับกันตะไคร้ลงก่อนแล้วก็กันซึมทาไปเลยมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์ในการเกิดพวกตะไคร้หรือว่าเชื้อราได้ดีแล้วก็ยืดอายุมันไปได้แบบ
กว่านี้อีกก็อายุการใช้งานคงพอๆกันนะแต่ว่าเรื่องของหน้าตาที่ออกมามากกว่าว่าเอ้ยเราชอบสไตล์ที่มันดูเรียบร้อยดูเป็นแบบว่าสีส้มตลอดกาลไม่มีเขียวมาแซมอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณชอบเพราะฉะนั้นก็จัดการได้เต็มที่เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวฟีเจอร์สุดท้ายแล้วเราจะมาใส่น้ำพุกันอ๋อจะมีน้ำพุน้ำพุด้วยมันได้ยินเสียงน้ำพุเวลานะพี่มันคงไม่ได้แบบเงี้ยฟ้าเปียกไม่ใช่นะเราคงแบบว่าเอาน้ำพุเล็กๆแต่ว่าอยากให้มันมีเสียงน้ำไหลให้มีกิมมิกหน่อยเออมีเสียงน้ำไหลแบบเอ้ยมันผ่อนคลายนะเวลาได้ยินเสียงธรรมชาติอยู่ใกล้ๆตัวไปใส่น้ำพุโอเคนั่นนะเสียงเฮ้ยง่ายกว่าที่คิดมากนะครับเออโอเคเรียบร้อยนะครับใครอยากจะมีบ่อปลาบ่อน้ำบ่ออะไรก็แล้วแต่ง่ายๆแบบนี้ที่บ้านถูกต้องครับนี่เลย2ขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยจริงวางเรียงวางพลาสติกเติมน้ำกรีดใส่น้ำพุจบแล้วบางคนเอ้ยอาจจะตั้งมาเป็นแผงขึ้นมาเป็นน้ำตกอ่ะให้มันตกอ่ะมันแบบมีปั๊มน้ำด้านหลังมันเป็นน้ำตกแล้วแต่จะแอดได้แล้วแต่คุณเลยนะเอาที่อยากได้เอาที่สร้างสรรค์แล้วแฮปปี้เลยถูกต้องครับแต่นี่คือไอเดียง่ายๆที่ทำได้เองจริงๆนะครับผมเอาละวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายชอบค่ะช่วยทำให้ตรงนี้นี่ดูเป็นบ่อเงินบ่อทองเป็นเรียกฮงจุ้ยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคเลยค่ะแบบว่าสวยเลยค่ะคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าอยากจะให้เรา DIY อะไรประดิษฐ์ประดอยอะไรในบ้านที่มันสามารถทำเองได้เป็นไอเดียให้คุณนะครับก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ในเพจ Facebook ช่างประจำบ้านเลยนะครับแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันอาทิตย์10โมงครึ่งถึง11โมงทาง Amrin TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องภูมิรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับAmarin TV